บาดสุดสดใสลงมาบองโอนบาดบังกองสระสระบาดเติบแต่บ่มเจงกิสะบาดจานแต่นี่แต่บังกองถึงตรงบาดกองสระสระบ้างไอ้กมกบ้านปีกาสถานมาไกสระสระกันแล้วอันนี้เชียบังกองจมตงมาบ้านบนเชียบังกองจมตงบ้านนี้คือยังอายุถึงจำตำลำคายบ้านหลวงบ้านบ้านอันนี้คือมกองไซต์ทองอันนี้15ตัว17ក្បាល1គីឡូមកបង្កងសាច់ធំចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនបានចង់បាននៅបង្កងអូស្ត្រាលីទៅបរិភោគឬក៏យកទៅចិញ្ចឹមតក៏អាចអ្នកតំណងមកខាងយើងខ្ញុំបានដូចគ្នាបានសុខស្រស់តែម្ដងទៀតតែបូមចេញពីស្រះថ្មីបាទបាទនេះធំធំណាស់បាទធំធំមែនតើបាទបាទយកទៅធ្វើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺបង្កងស្រស់ៗបាទគឺអត់មានលក់នៅលើទីផ្សារទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចកម្មង់បានតាមរយៈផេករបស់ម៉ាកៃឬក៏តាមFacebook របស់យើងខ្ញុំដែលខ្ញុំបានហោះនៅក្នុងការលក់បង្កងបាទដែលគឺយើងមានអាងច្រើនតែណាស្រះអាងបាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនមកចុចឡាយចុចស៊ែរជូនខ្ញុំអ្នកមួយផងថ្មីចែកចំណែកបាទដល់បងប្អូនជាកសិករដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងបាទធំមែនតែនធំធំណាស់បាទនេះស្រស់ស្រស់បាទធំទៀបបាទទៀបទៀបខ្លាំងជាងតាមទៀតបាទបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់បាននៅបង្កងសាច់ឬក៏បង្កងពូជដើម្បីយកទៅបរិភោគឬក៏យកទៅចំតក៏អាចកំងបានពីកសិដ្ឋានដំណាក់កៃបាទគឺយើងមានបង្កងស្រស់ស្រស់ធំធំបាទមានទៅតាមខ្នាតបង្កងមិនថាកូនបង្កងតុងបាទពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនមែនតើបានមកចិត្តទៅមិនបានមកកកូនចំណងបាទសួស្តីកម្លាំងបងប្អូនជាកសិករដែលជួយចិត្តចិញ្ចឹមនៅបង្កងអូស្ត្រាលីបាទ
นี่ทิ้งทอมมาพวกงานก่อนบ้ารอละเป้พวกงานก่อนมาจองจำลำบังกองให้เหลือนี่ข้างการจะทานเยอะบ้างบ้านมาดมตาบังเรียนวิธีสร้างจำลำบังกองโอซาลีบ้างในนงทั้งไงตัดที่ดับเปิลไทยปรามนี่หายบริษัทจุกงานก่อนจองโจชมูเรียนก็เป็นอย่างปัญญามันอ่ะปีละป่ะก็ยังจำนวนเงินกำหนดมาตัวไอ้ก็ยังดอลแต่สายสำเนาเต้บริษัทเชียร์ตรงมาบางคนบ้านโจชมูก็ยังอาจดอลระดับอ่อยโจเรียนเต้ตรงมาบางคนบ้านก็ยังรีบจำอ่างเบียบในไอ้ลำใบสต็อปนกโคนบางกองบ่าจังกินกินก็ยังทเวประมุ่ยตักบ่าไอ้กระดาวนี้ยังทเวบุญตักบ่าไอ้กินกินนี้ยังกาปีกันไก่ไอ้โลดโจลของได้บ่าจังคือยังทเวไอ้กูทำติดตัวบ่าไอ้กระดาวนี้ยังทเวจีดีแก่สำหรับมังโฮตักบ่าไปยังอ่ะดอกจันบักนี่เชียร์บุ้งปงหงตักนี่ยังดอกไอ้จันตักคือไอ้หงตักบานจันไอ้บุ้งปงสิโยบุ้งกอบชอบอุ้งเส้นก็ยังบุ้งกอบแบบนั้นก็ยังชอบยังได้เชียร์บุ้งปงสิโยได้ดังไปเอาไอ้เมฆชอบอุ้งเส้นในของอ่างดังขึ้นมันเล่นใช่ไหมเก็บชื่อจังกระดามเตี๊ยบตรงมาของสระ